สวัสดีครับผมจ้าจากชาแนลเอ็กซ์ติกเรียวนะครับวันนี้ผมก็จะมาทำการจัดบ้านให้กับแมงป่องฮีทฮอตนะครับเป็นแมงป่องทะเลทรายที่สามารถออกลูกได้เองนะครับเดี๋ยววันนี้จะจัดทั้ง2ตัวนะครับผมรู้สึกว่ามี1ตัวที่ท้องอยู่นะครับเดี๋ยวถ้ามันออกลูกเดี๋ยวผมจะทำคลิปแยกลูกแมงป่องนะครับไปดูกันเลยครับครับสำหรับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ต้องเอาแมงป่องออกจากกล่องเลี้ยงเก่านะครับเดี๋ยวผมขอตัดภาพไปตอนที่แยกเสร็จแล้วเลยนะครับครับหลังจากที่แยกเสร็จแล้วนะครับเราก็ล้างกล่องที่แยกออกไปแล้วนะแล้วก็เตรียมวันนี้ผมจะใช้เป็นต้นตะบองเพชรนะครับเป็นพืชที่สามารถอยู่ในทรายได้นะผมก็จะใช้ตะบองเพชรนี่แหละมาช่วยจัดเพราะว่าผมปลูกไว้หลังห้องนะครับราคาก็ไม่ได้แพงมากนะครับบางที่ก็10 20 30แล้วแต่พื้นที่นะครับว่าพื้นที่ไหนมีเยอะก็ถูกหน่อยนะครับเดี๋ยวผมก็จะขั้นตอนแรกนะก็จะเทตะบองเพชรกับดินรองพื้นของตะบองเพชรนั่นแหละไปรองก้นกล่องนะครับเขี่ยดินให้แตกตัวนะเพราะว่าเราจะทำให้มันต่ำหน่อยนะครับโอเคครับหลังจากทำได้แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็ทำให้มันตั้งเป็นแนวตรงนะครับกระจายดินเสร็จแล้วเราก็ทำให้มันตั้งเป็นแนวตรงเนาะก่อนที่เราจะเททรายลงไปนะครับต่อไปนะครับหลังจากที่เราจัดมันอยู่ในพื้นที่ที่โอเคแล้วนะครับเราก็ทำการเททรายขาวลงไปนะครับเป็นทรายที่เหลือจากการเอามารองพื้นให้ลูกแมงป่องนั่นแหละครับใช้อันนี้เลยสีขาวจะได้ตัดกันนะครับครับหลังจากนั้นเราก็ไปเอาที่หลบนะครับที่หลบให้กับแมงป่องก็จะถือว่าเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับสำหรับ1กล่องอันนี้ก็เป็นผมนำอิฐมาต่อกันนะครับเพื่อให้แบบว่าเป็นรูข้างในจะได้ให้แมงป่องเข้าไปหลบได้นะครับเป็นจากทำจากเศษอิฐนะครับนี่ก็เททรายเพิ่มเติมนะครับเก็บรายละเอียดเล็กๆนะครับท่านี้ก็เป็นอันเสร็จพิธีแล้วนะครับก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับอันนี้เป็นการจัดเพื่อเป็นแนวทางเฉยๆนะครับเพื่อนๆสามารถนำไปคิดต่อนำไปหรือเพื่อนๆอยากจะทำตามเป็นประมาณนี้ก็ได้นะครับแต่ผมจัดแนวไว้ให้เพื่อนๆเอาดูแล้วเอาคิดต่อเอาไปทำต่อนะครับผมจัดสวยได้แค่นี้เนี่ยเ
เดี๋ยวแมงป่องค่อยใส่ที่หลังนะเดี๋ยวผมจะจัดอีกหนึ่งกล่องนะครับเพราะว่ามีอยู่2ตัวตอนนี้กล่องที่2ก็ทำแบบกล่องแรกนั่นเลยครับเราก็เลือกตะบองเพชรที่เราชอบนะครับชอบอันไหนก็จับมาใส่ได้เลยนะครับทำเหมือนกันครับเขี่ยดินให้ต่ำๆนะพอเขี่ยดินได้ที่แล้วนะครับเราก็เททรายเลยนะครับที่ผมเลือกใช้ทรายสีขาวก็เพราะว่าสีมันจะตัดกับตัวแมงป่องนะครับทำให้เราสามารถมองเห็นแมงป่องได้อย่างชัดเจนขึ้นนะนี่เป็นสาเหตุที่ผมเลือกใช้ทรายสีขาวนะครับถ้าเป็นทรายสีส้มมันก็สีมันก็จะคล้ายๆแมงป่องนะเราก็จะมองยากแต่ถ้าเป็นสีขาวมันก็จะตัดกันนะเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยนะขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนการเก็บรายละเอียดนะแล้วเราก็เอาที่ซ่อนที่หลบของมันมานะครับอันนี้เพื่อนๆจะใช้เป็นเปลือกไม้ใช้เป็นอะไรก็ได้นะแต่ผมใช้อิฐแดงเอามาต่อกันนะครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าผมต่ออย่างไรผมทำคลิปให้ดูแล้วกันลองคอมเมนต์มานะครับถ้าอยากดูแต่ถ้าสำหรับเพื่อนๆที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรครับแต่ถ้าอยากดูก็คอมเมนต์กันมานะอยากรู้ว่าต่ออิฐยังไงคอมเมนต์มาได้นะครับอันนี้ก็เททรายตกแต่งให้เหมือนแบบว่าหิมะตกใส่หลังคาบ้านอะไรประมาณนี้นะครับต้นตะบองเพชรอันนี้มันก็แบบทรงแบบเหมือนหิมะเกาะอยู่แล้วนะมีขนขาวๆเนาะจะทำเป็นธีมนี้เลยนะเก็บรายละเอียดนะครับเพราะแค่นี้ก็โอเคแล้วนะครับสำหรับผมเสร็จทั้ง2กล่องแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะย้ายแมงป่องเข้ามาในกล่องทั้ง2กล่องเลยนะครับนี่ผมรู้สึกว่ามันมี1ตัวที่มันท้องอยู่นะเดี๋ยวเพื่อนๆก็ติดตามไว้นะครับเผื่อว่ามันท้องแล้วมันออกลูกขึ้นมาครั้งนี้ผมจะทำกิจกรรมแจกนะครับก็รอติดตามนะถ้าไม่อยากพลาดก็กด Subscribe กดกระดิ่งไว้นะครับแต่ผมจะมีกิจกรรมแจกนะถ้ามันออกลูกครับนี่ก็เป็นกล่องที่2นะครับ2ตัวอารมณ์เหมือนรถถังไงไม่รู้นะตัวมันแน่นๆด้วนๆยังไงไม่รู้นะครับก็สวยดีนะสำหรับแมงป่องสำหรับคนที่ชอบเลี้ยงสัตว์เอ็กซ์ติกเพชแต่ว่าไม่ค่อยมีเวลานะก็ผมว่าก็เหมาะนะเพราะว่าใช้เวลาดูแลเขาค่อนข้างน้อยนะ
ให้อาหารอาทิตย์ละครั้งก็บางทีก็ยังได้เลยนะครับครับวันนี้ก็เสร็จไป2กล่องแล้วนะครับยังไงวันนี้ก็ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็เราก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับใต้คลิปครับสำหรับนี้ขอบคุณครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการแจ้งเตือนด้วยนะครับ